ราอยู่แล้วใช่วันนี้เราจะมาแคมปิ้งที่บ้านเพื่อนนะที่ตากฟ้านะฮะวันนี้พาเพื่อนแก่ๆมาเกษียณเลี้ยงเกษียณเพราะเขาแก่แล้วอยู่ไหนนะเพื่อนเกษียณผมอ่ะอยู่นี่นะนี่แหละนี่เนี่ยเพื่อนเกษียณผมวันนี้ผมพามาทำเกษียณที่นี่นะโอเคเดี๋ยวเราจะทำบ้านเราก่อนนะครับบ้านก็ปลาใกล้ทางจะกลางถอยไงจะกลางนะนี่ไปฝั่งนู้นเหรอเจอหลุมไม่ใช่ปัญหาโอเคมีต้นไม้เขาจัดโอเคนะพอต่างตรงนี้เลยบ้านนี้เขากำลังโอ้โหนี่พื้นที่ใหญ่มากนะฝั่งนี้เต็นท์เขาก็น่าจะโอเคแหละบรรยากาศดีเต็มไปด้วยดีใจดีอ๋อดูมันจะมาโอ้ทะลุตู้ฟักตู้เลมากฮะแคมปิ้งวันนี้อย่างยุงนะยุงอย่างเยอะนะมันไม่ใช่ยุงอย่างเดียวเนี่ยวันนี้เรามากลางดึกเลยนะมันเลยอาจจะวุ่นวายหน่อยวันนี้เต็นท์ใหญ่มากนะเต็นท์ของเพื่อนใหญ่จริงไม่มีผมย่านี่หรอกโอ้โหนี่เรามีน้ำหวานเยอะเลยนะน้ำหวานเต็มเลยน้ำหวานเราเต็มเลยนะโค้กมันจะมีถุงเขาไม่ได้กินแกงเรามีไก่เป็นตัวๆนะเราไม่ได้น้ำจิ้มมันใส่อะไรวะเนี่ยน้ำจิ้มไม่รู้ก็อันนี้เองโอ้โหยานี่นี่โอ้โหยอดนะบรรยากาศที่ว่าโอ้มีเรามีน้ำหวานในน้ำหวานหลายแบรนด์เลยน้ำหวานของเราโอ้บรรยากาศยามค่ำคืนนะครับดูโอ้โหสุดยอดไหมนี่ข้ามคืนตามได้ตามที่ตรงไหนเข้าไปได้แล้วก็ตามเลิศตามเลิศเนี่ยผมมันจะไม่โดนเส้นต้องจับบ้างในตรงนะสิฮะมันปรับไม่ตรงได้ไม่เต็มถ้าเกิดเขาเที่ยวนี่เราจะทำเนื้อย่างนะวันนี้แต่ย่างเนื้อนะยอดเลยเนื้อหนูเนื้อหนูนะวากิวป่ะเนื้อหนูเนื้อหนูนะเนื้อดาวกระจายโอ้เนื้อดาวกระจายแทรกมันนะอร่อยแน่นอนดูบรรยากาศรอบข้างมืดตึ๊ดเถอะเราทำแบบดาวค่ะดูดาวโอ้เห็นหรอตัวไหนเนี่ยซี่โครงเนาะงานโอ้ดูยอดเลยโอ้โหดูอร่อยแน่นอนต้องถามคนนี้ว่าอร่อยจริงไหมจะมีอร่อยแน่นอนช่วงนี้ช่างเขาจะยันเลยนะเขาบอกปกติเขาไม่เป็นอย่างนี้นะเก๋ที่เขาบอกเนื้อว่าดูปลาไก่นะสุดยอดเลยดูที่เรื่องเลยสุดยอดความอร่อยมารอบเลยครับบรรยากาศดึกๆนะตรงนี้ก็ก็จะนอนกันนะบรรยากาศเ
นี่เราก็จะนอนแล้วนะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองกว่าแล้วเดี๋ยวขอตัวนอนก่อนนะพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสว่างโอ้โหโอ้พระสว่างยามเช้าเพื่อนเราตื่นยังยังนะวันนี้เช้าเช้ากับเพื่อนเราตื่นกันแล้วครับอากาศเย็นพอได้นะโอ้โหมาดูเพื่อนเมื่อคืนนอนเต็นท์นะโอ้โหเพื่อนเพื่อนเรานอนเต็นท์เด็กนะนอนได้นะสุดยอดจริงๆนะโอ้ของเราจอดได้ทุกที่นะทุกที่นะโอ้เอาละเริ่มตื่นทยอยกันนะครับตอนนี้เราเก็บตกนะเก็บตกย่างเนื้อเดี๋ยวร้อนๆเลยนะเนื้อหายแล้วเนี่ยดูบรรยากาศของเราก่อนทีนี้แดดเปรี้ยงเลยนะเพื่อนแก่ๆเราก็กินกาแฟกันนะแก้แห้งเมื่อคืนนะดูสภาพดูแต่ละคนโอเคป่ะ
เออแกบอกโอเคไม่โอเคได้ไงเพราะงานเกษียณแกก็แกมาจากไอ้นะอัฟกานิสถานนะอัฟกานิสถานนะเออเขาหนีไม่ปาเลสไตน์บอกมีวากิวเช้าต้มร้อนๆอร่อยๆกระเทียมพ่อเดี๋ยวนี้มั้งเก้าอี้พอดีเก้าอี้พอดีเฮ้ยโอ้โหนี่ต้องถ่ายเองนี่เองตะบังตะบังตะบังเนี่ยผมต้องถ่ายเองเก็บเองเนี่ยให้โก้ดิง่ายจบเรียบร้อยบ้านเราเรียบร้อยเดินทางได้เดินทางได้นะโอเคแคมปิ้งวันนี้สำหรับเลี้ยงงานเกษียณแก่ๆเพื่อนแก่ๆนะจบละโอเคเดินทางกลับได้นะครับผม